เรามาว่ากันเรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะคะต้นฤดูกาลโอ้โหเกมมันยังออกได้หลายหน้าหลายทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงในช่วง 2-3 นัดแรกแต่พอมาเกมนี้เนี่ยตอนนี้สามารถกลับมาเก็บ3แต้มได้แล้วเริ่มแล้วนะถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่สนามนี้ลุกเป็นไฟใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าทางฝั่งของชลบุรี FC อ่ะคุณผู้ชมก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะคะนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือน PT ประจวบไป1-0ค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทีละคู่นะคะเรามาเริ่มกันที่คู่นี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไทยลีกมีเตะ3คู่ด้วยกันเกมนี้เล่นที่บ้านของชลบุรี FC ค่ะชนะมา2นัดรวดนะคะก็เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการมาเยือนของ PT ประจวบในชุดสีส้มค่ะครึ่งแรกนะคะดูดีๆคุณผู้ชม20นาทีเท่านั้นค่ะชลบุรีมีโอกาสทักทายก่อนจังหวะนี้นะคะเป็นฉัตรมงคลนะคะเรืองธนโรจน์ที่ลองซัดไกลเองแต่ว่าบอลมันก็ข้ามคานออกไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0-0ค่ะครึ่งหลังมาชลบุรีเจ้าบ้านก็ยังสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชานรงค์พรมศรีแก้วนะคะที่ยิงจ่อลูกนี้แต่ว่าก็ยังติดเซฟของผู้รักษาประตู PT ประจวบนะคะจริงๆลูกนี้เนี่ยโอ้โหก็ยิงเด็ดขาดทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังเซฟไว้ได้นะสำหรับแพทริกเดโต้นะคะหลังจากนั้นค่ะนาทีที่55ฉลามชนนะคะหลังจากที่หาโอกาสมาสักตั้งนานค่ะลูกนี้นะคะมาได้ประตูจนได้ในนาทีที่55นะคะอัมบิดูอัตราค่ะยิงเลียดลูกนี้เข้าไปนะคะเป็นประตูสำคัญทีเดียวนะคะหลังจากที่เกมเจาะไม่เข้ามาซะตั้งนานค่ะลูกนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นประตูชัยนะคะที่ทำให้ฉลามชนชลบุรี FC นะคะเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มไปได้ด้วยสกอร์1-0นะคะตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าชลบุรีเองคว้าชัยชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะคะมี12คะแนนนะคะรังที่3ของตารางส่วน PT ประจวบเองก็มีเพียงแค่6แต้มรังที่8ของตารางนะคะเมื่อวานนี้นี่เดโต้นี่เซฟได้หลายลูกสำคัญเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็แหมนิดเดียวเองก็ชลบุรีมีโอกาสยิงตั้งเยอะแต่ว่าสุดท้ายได้มาลูกเดียวเอาไม่เป็นไรชลบุรีอาจจะเหมือนแมนยูไงอ่ะยิงน้อยแต่ก็3แต้มอ่ะสุดท้ายก็ยิงเท่าไหร่ก็3แต้มเท่ากันถูกต้องทีนี้ค่ะขยับมาดูอีกคู่กันหน่อยค่ะอย่างนครราชสีมามาสเตอร์ FC นะคะที่เปิดบ้านเฉือนชนะหนองบัวพิชยะไป2-1ค่ะหนองบัวพิชยะตอนนี้นี่ผลงานนี่เริ่มปอล่อแลแล้วนะคะและเกมนี้ค่ะแข่งขันกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะครึ่งแรกต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยยังทำอะไรกันได้ไม่มากนะคะก็เสมอกันไป0-0ค่ะจากนั้นนะคะมาในเกมในช่วงครึ่งหลังเริ่มมาเพียงนาทีเดียวนาทีที่46ค่ะเป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะนี้เลยค่ะมองเข้าไปเน้นๆนะคะสำหรับไทรอนกุสตาโวค่ะแล้วก็ทำให้สวัสดแคทขึ้นนำไปก่อน1-0ค่ะเป็นการเปิดจากริมเส้นฝั่งซ้ายนะแล้วก็เข้ากรอบเขตโทษให้โมงเต็มๆค่ะจากนั้นนาทีที่60ค่ะเจ้าบ้านมาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะที่ซีโรดเนี่ยไหลบอลมาให้มอร์แกนฟอริเออร์ค่ะแล้วก็เป็นมอร์แกนยิงไปเน้นๆเลยโอ้โหเรียบร้อยนะคะทำประตูอีกแล้วนะผ่านมือกิติคุณไปเลยนะคะก็ทำให้นครราชสีมานำไปก่อน2-0ค่ะจากนั้นนาทีที่71ค่ะเป็นทีมเยือนที่ได้ทำประตูตีไข่แตกนะจากจังหวะที่มารอนเลี้ยงไปสุดเส้นค่ะก่อนที่จะเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นทางบาลอสทาเดลี่ค่ะนี่ยิงเข้าไปนะก็ทำให้หนองบัวตีไข่แตกไล่ขึ้นมาเป็น1-2ค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ทันค่ะจบเกมนะคะเป็นทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC ที่เปิดบ้านเฉือนหนองบัวพิชยะไป2-1ทำให้สวัสดแคทตอนนี้เนี่ยมีอยู่7คะแนนรั้งที่7ของตารางค่ะในขณะที่หนองบัวพิชยะตอนนี้ยังคงไร้ชัยอย่างต่อเนื่องนะคะติดต่อกันมา5นัดแล้วหลังจากที่เสียทางแฮมิลตันซัวเรสไปเนี่ยแฟนๆหนองบัวบอกว่าโหมันไม่มีคนจบสกอร์เลยนะทำยังไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยแพ้ติดต่อกัน5นัดแล้วอ่ะอาการน่าเป็นห่วงที่สุดแล้วนะคะสำหรับทางฝั่งของหนองบัวพิชยะนะคะหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วร้อนแรงมาพอฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างที่เห็นนะคะก็หวังว่าพวกเขาจะกลับมาคืนสู่ฟอร์มได้ไวๆนะคะแต่มีอยู่อีกทีมนึงอ่ะคุณผู้ชมที่ฟอร์มแรงในบ้านเหลือเกินร้อนแรงมากๆนะคะและเกมนัดล่าสุดนะคะสำหรับทางฝั่งของการท่าเรือก็เปิดบ้านถล่มขอนแก่นยูไนเต็ดไป4-1ค่ะจริงๆแล้วเกมนี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อยอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนเกมฝนมันตกหนักก็เลยทำให้เกมคู่นี้ต้องเลื่อนออกมาเตะในเวลาสักประมาณช่วง20:20นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็กลับมาได้แล้วก็เกมเริ่มมาในจังหวะนี้คุณผู้ชมนาทีที่9เท่านั้นนะคะคนนี้เลยที่เป็นแฟนหนองบัวคิดถึงเขามายิงที่นี่ค่ะมายิงที่แพสสเตเดียมนะคะแฮมิลตันโซเรสนะคะที่เป็นคนซัดให้การท่าเรือออกนำไปก่อนนะคะ1-0นะคะ
นำเร็วนะคะสำหรับทางฝั่งของการท่าเรือจากนั้นนาทีที่16ค่ะมาได้อีก1ประตูนะคะเป็นปกรณ์เปรมพักค่ะที่ยิงเบียดเสาลูกนี้เข้าไปนะคะการท่าเรือออกนำไป2ประตูต่อ0นะคะจากนั้นค่ะนาทีที่75นะคะประตูไหลต่อเนื่องเลยค่ะธีรศักดิ์เผยพี่หมายนะคะหลุดเข้าไปยิงลูกนี้นะคะเกมรับของขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ธีรศักดิ์เองก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะฤดูกาลนี้ไม่พอค่ะเจ้าบ้านมาได้ประตูนำอีกเบอร์7คนนี้ค่ะประกรณ์เปรมพักนะคะล็อกเข้าซ้ายแล้วก็เรียบร้อยค่ะ4ประตูต่อ0การท่าเรือนำห่างไปแล้วนะคะแต่นาทีสุดท้ายก่อนทดเจ็บค่ะทีมเยือนนะคะก็มาได้ประตูตีไข่แตกลูกนี้เป็นโรมโบโรคาบราวนะคะที่ยิงจ่อๆนะคะอาจจะเหลือเวลาน้อยนิดแต่ขอให้ได้ยิงสักหน่อยก็แล้วกันนะคะผู้ตัดสินมีการเช็ค VAR นั่นก็คือเช็คล้ำหน้านะคะแต่ว่าปรากฏว่าก็ยืนยันเป็นประตูนะคะแต่จบเกมนี้ก็เป็นการท่าเรือ FC ที่ยังฟอร์มร้อนแรงในบ้านนะคะเอาชนะหนองบัวเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ1นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยการท่าเรือเองมีอยู่7แต้มนะคะอยู่ที่6ของตารางส่วนขอนแก่นยูไนเต็ดซีซั่นนี้ออกสตาร์ทมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แฟนๆอาจจะอยากติงกันนิดนึงนะสำหรับสนามซ้อมไม่ใช่สิต้องเรียกว่าสนามแข่งและสนามซ้อมของท่าเรือเพราะว่าใช้สนามเดียวกันแล้วพอฝนตกมาขนาดนี้อาจจะด้วยความที่ใช้บ่อยเพราะรวมถึงใช้ซ้อมด้วยใช้แข่งด้วยสภาพสนามอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นี่คือเกมนัดก่อนเนี่ยที่เล่นในบ้านเราก็ไปดูมาที่นัดนั้นฝนตกถล่มหนักๆค่ะดิฉันก็ไปใส่เสื้อกันฝนดูก็ไปอยู่บนสแตนมาก็ไปเห็นนักเตะล้มลุกคลุกโคลนมากันแบบนี้แล้วเราก็อยากจะเห็นสภาพสนามสวยๆแล้วนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าช่วงนี้คือฝนมันก็ถล่มหนักจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่าก็ยังดีท้ายที่สุดที่เกมกลับมาแข่งขันกันได้นะคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปตารางคะแนนสำหรับศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกกันหน่อยนะคะตอนนี้ใครนำเป็นจ่าฝูงแล้วบ้างใครที่ยังไม่แพ้ใครเลยบ้างไปดูกันหน่อยค่ะอยากเห็นจังเลยนี่ไง2ทีม2ทีมบนตารางคะแนนนะคะนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะทั้ง2ทั้ง4นัดที่ผ่านมาทรูแบงคอกยูไนเต็ดค่ะตอนนี้แข่งไป4นัดชนะ4ค่ะยังไม่เสมอยังไม่แพ้ใครเลยมีอยู่12แต้มเช่นเดียวกันกับราชบุรี FC ค่ะตอนนี้เท่ากันเลยแต่ห่างกันแค่ลูกประตูได้เสียส่วนอีกทีมนึงจริงๆเนี่ยที่ยังไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือบุรีรัมย์ตอนนี้แข่ง4นัดนะคะยังไม่แพ้ใครเลยค่ะมีอยู่10แต้มทีนี้มาดูครึ่งตารางจนถึงท้ายตารางกันสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ยทีมที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลย คือโพลิสเทโรกับหนองบัวพิชยานะคะถ้าดูจากตารางเนี่ยตอนนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะคะที่15 16เนี่ยแต่อย่างโพลิสเทโรเนี่ยตอนนี้แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไปแล้วทั้ง2นัดเลยส่วนหนองบัวพิชยาแข่งไป5นัดอย่างที่รายงานไปเมื่อกี้ว่าก็แพ้ไปทั้ง5นัดเลยเดี๋ยวมารอดูว่าใครจะสามารถตีไข่แตกได้ก่อนกันทีนี้ค่ะขยับมาดูสำหรับโปรแกรมศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกเย็นนี้กันหน่อยมีเตะกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะเชียงรายยูไนเต็ดค่ะนัดที่แล้วสะดุดแพ้นัดแรกไปเย็นนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC เวลา 5:00 นขออภัยค่ะเวลา 5:30 นส่วนราชบุรี FC ค่ะก็ฟอร์มร้อนแรงสุดๆตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยอย่างที่บอกไปก็จะเปิดบ้านเจอกับทางโพลิสเทโรนะคะที่แพ้รวดมาแล้ว3นัดค่ะเวลา 18:00 นส่วนสุโขทัย FC ค่ะก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างทรูแบงคอกเวลา 18:00 นส่วนปิดท้ายนะที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดเวลา 18:00 นตรงโอ้โหน่าดูใช่คู่นี้น่าดูมากแต่จริงๆอย่างคู่โพลิสเทโรค่ะน้องแฟนคุณผู้ชมก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่เจอกับทางฝั่งของการท่าเรือแล้วเตะไม่จบไงเพราะว่าฝนตกถล่มหนักมากที่หลายๆคนเห็นภาพปลาหมอปลาช่อนอะไรหลุดมีขึ้นมาแหละเล่นในบ้านเกมนั้นจริงๆแล้วช่วงต้นเกมโพลิสเทโรนัดนั้นก็เล่นได้ดีมากๆคือถ้าเขาสามารถเก็บแต้มในนัดนั้นได้เนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของความมั่นใจก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายที่ฝนมันตกหนักมันก็เตะกันต่อไม่ได้ก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหนักนะเพราะว่าต้องมาเจอกับราชบุรีที่ฟอร์มร้อนแรงเลยใช่ไหมคะสำหรับฤดูกาลนี้ถูกต้องค่ะก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงพรุ่งนี้เกาะสนามข่าวเช้าเอามาฝากกันค่ะ